แต่พอไปเขาจะเตรียมของไปอย่างงานแต่งเป็กกี้เนี่ยก็คือเตรียมประตูไปอ๋อเราก็ต้องเราหูเราต้องการประตูให้น้องเราต้องมามืดดูทองไว้เพื่อนเราลูกเราจะเตรียมประตูเลยไปดีแม่เอาประตูแบบประตูไปเลยอ่ะประตูต้องเอาประตูจริงๆมาประตูจริงๆมาแล้วผมอยู่ตอนนั้นอ่ะจริงเหรอหนูไปซื้อประตูห้องน้ำอ่ะประตูห้องน้ำอ่ะแล้วทำถาดตรงขาตั้งเลยนะทำแบบเปิดเข้าเปิดออกอะไรคือเตรียมอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยไม่ได้ใช่คุณสองคนเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์ไอจีอยากเห็นในงานแต่งของเป็กกี้เนี่ยไปดูกันหน่อยครับใครแต่งของสาวนะจ๊ะในวันนี้เป็กกี้จะมีผัวเคยเสียตัวเสียใจก็หลายหนเป็กกี้จะมีผัวเป็นตัวตนเป็กขอบคุณหัวทุกคนที่มาหัวทุกคนโอ้ป๋องก็เป็นหนึ่งในผัวด้วยอันนั้นเป็นกลอนที่ให้ในงานแต่งของเป็กกี้เขาชอบแต่งกลอนเขาชอบแต่งกลอนหลายครั้งแล้วลูกวันนี้แม่มีกลอนมาก็จะมีของมาเซอร์ไพรส์คือ2คนแม่ลูกเนี่ยเขาจะมีของนะก็คือถ้าไปและมันไม่ได้อะไรอย่างที่คุยไว้ไงถ้าไม่มีแฮปปิ้งหรือได้ผลที่ดีเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไปแต่พอไปเขาจะเตรียมของไปอย่างงานแต่งเป็กกี้เนี่ยก็คือเตรียมประตูไปเราก็ต้องเราหูเราต้องการประตูให้น้องเราต้องมามืดดูทองไว้เพื่อนเราลูกเราจะเตรียมประตูเลยไปดีแม่เอาประตูแบบประตูไปเลยอ่ะประตูต้องเอาประตูจริงๆมาประตูจริงๆมาแล้วผมอยู่ตอนนั้นอ่ะจริงเหรอหนูไปซื้อประตูห้องน้ำอ่ะประตูห้องน้ำอ่ะแล้วทำถาดตรงขาตั้งเลยนะทำแบบเปิดเข้าเปิดออกอะไรคือเตรียมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไม่ได้ใช่ไปแล้วเจ้าสาวเลยไม่ได้สนใจจะเล่นประตูแบกกันไปเล่นประตูแต่ไม่ได้ใช้เลยอะตาแบกไปอะเหมือนแม่เขาเหงาเขาต้องมีกิจกรรมหลังๆเมื่อก่อนแม่เนี่ยไม่ค่อยออกจากบ้านหมายถึงว่ากับเพื่อนๆในวงการอะไรเงี้ยแต่หลังๆเหมือนแม่เขาเหงาเขาจะต้องมีกิจกรรมแม่เพิ่งครั้งเดียวเองมึงก็พ่อเดี๋ยวครั้งเดียวเองไปกินข้าวไปผอมเนี้ยแล้วก็ชวนมันด้วยนะมันก็ไม่ไปหนูจะบอกว่าหนูเป็นคนที่ใครชวนไปมันไม่ไปเพราะอะไรติดงานทุกวันเลยเหรอเป็นคนไม่ชอบออกไปงานก็เป็นคนไม่ไปไหนเลยพ่อจ๋ามันไม่ปาร์ตี้ดูมันไม่ปาร์ตี้อะไรวะไม่ปาร์ตี้แม่ไม่อะไรเลยเหรอไม่ปาร์ตี้ไม่ไปงานไม่อะไรเลยถ้าไปงานอย่างสมมติงานแต่งเพื่อนในวงการถ้าไปงานไหนแสดงว่าอะไรต้องสนิทจริงสนิทจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแม่แม่ก็ไม่ไปเขาสองคนเขาเหมือนกันนะหมายความว่างานที่ไปปาร์ตี้กันจริงๆถ้าไม่ได้เป็นงานจ้างไม่ไปเลยถ้าเป็นไปได้คุณพ่อเขาพูดถูกนะถ้าไม่ได้เงิน